หลังจากที่ห่างหายไปนานครับไม่ได้เจอกันในระยะเวลาที่นานพอสมควรวันนี้หนุ่มน้อยภูผาได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เหวี่ยงนิดๆครับด้วยเหตุว่ามีโขงช้างอยู่ในป่าสมาชิกประมาณ4ตัวครับภูผาก็เลยออกมาฟาดงวงฟาดงาเล่นแต่โขงช้างไม่ได้ออกมานะครับสุดท้ายเดินไปทางโป่งอาจารย์แมวเพื่อไปกินดินโป่งภูผาออกมาเล่นกับนักท่องเที่ยวครับเป็นวันที่สำคัญเพราะอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับจึงเป็นความโชคดีของแอดมินและก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับการได้เจอกับตัวตึงอย่างภูผานี้ถือว่าโชคดีครับค่อยๆเดินไปตามริมถนนครับในขณะที่รถยนต์ก็ยังเล่นผ่านไปมานี่ความน่ารักของพายภูผาโผล่หน้าออกมาเล็กน้อยครับท่วงท่าการวางเท้าและงวงใบหน้าเต็มครับเป็นหนุ่มขึ้นเยอะนี่ครับในขณะที่รถยนต์ก็แล่นผ่านไปมานะครับอาจจะไม่เห็นช้างอยู่ริมถนนก็เลยขับผ่านไปมาครับแบบนี้สังเกตค่อนข้างยากนะครับเพราะความตั้งใจในการดูถนนอาจจะไม่รู้ว่ามีช้างป่าอยู่ริมถนนดังนั้นการขับรถสัญจรไปมาจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับไม่ขับเร็วพายภูผาก็กินใบไม้ครับอยู่ริมถนนอารมณ์ดีนะครับนี่ครับเหวี่ยงงวงไปมาสะบัดหูครับแอดมินเคยเห็นพายภูผาไปเจอน้องเวหาและแม่ด้วนตั้งแต่มีการรวมโขงกันในปีที่แล้วนะครับที่มีการรวมโขงช้างและก็แม่ด้วนกลับมาคุมโขงช้างอีกครั้งหนึ่งเวหากับภูผาจึงได้เจอกันครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนว่าพายภูผาจะเดินเดี่ยวมากยิ่งขึ้นพายภูผาก็ผ่านไปมาโขงนู้นทีโขงนั้นทีนะครับเคยนำโขงที่ทุ่งกวางนะครับวันนี้ก็ผ่านมายังโขงของพายน้อยกุญชรตัวตึงอีกตัวหนึ่งครับต่างหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานแต่สุดท้ายภูผาก็แยกเดินไปตามลำพังนะครับโดยที่แม่พังและกุญชรไม่ได้เดินตามไปด้วยภูผาก็เดินเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งแต่ดูเหมือนจะคุ้นเคยครับอยู่ในช่วงวัยที่ต้องใช้ชีวิตตามลำพังจะออกมาเดินกลางถนนแล้วนะครับชูงวงสูดกลิ่นนิดหนึ่งครับมีแววตาที่ขี้เล่นนะครับต่างจากเมคาค่อนข้างมากเมคานี่ตัวตึงแล้วครับหน้าก็ตึงครับแต่ภูผาตัวตึงแต่หน้ายิ้มตลอดนะครับความแสบซ่าของภูผาก็พร้อมที่จะวิ่งไล่นะครับต้องอยู่ในระยะที่ไกลมากๆครับแม้แต่แอดมินเองถ่ายนี่ก็
100เมตรขึ้นล่ะครับยืนอยู่ข้างหลักกิโลเมตรนะครับแต่ไม่ได้ใช้งวงแตะนี่ครับทำเป็นวิ่งไล่ครับด้วยระยะห่างจึงค่อนข้างปลอดภัยครับแต่ไม่ได้ทำอะไรนะครับโชว์เล็กน้อยสไตล์ของภูผาครับจากนั้นก็เดินกลับเข้าไปในป่า